วันนี้ที่หอประชุมอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค2,000ถุงมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภ,าภายัยเพื่อช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรและครอบครัวผู้ประสบอุทกภยัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ จากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามสิบครอบครัวพร้อมทางพูดคุยให้กำลังใจซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนที่หอประชุมอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินประธานกรรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค1 5 0 0ถุงมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย,ยไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอจุมพลบุรี30ครัวเรือนผู้ถุยให้กำลังใจซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้